สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด Honda สังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนผมพันตำรวจโทสักเลนเกิดสำอางสารวัตรจราจรสนทลครับมีผู้ใดอยากจะซักถามเกี่ยวกับการไม่ถ้าถามปฏิบัติมาเนี่ยเจออะไรบ้างไอ้ทองหล่อผู้มีทีนี้เยอะเลยเอาเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงทองหล่อไม่ได้ตั้งครับทองหล่อไม่ได้ตั้งด่านในกรทมเพราะว่าเราต้องอำนวยความสะดวกเรื่องการเฮ้ยถึงว่าไม่ได้ตั้งเหรอนานยังนานแล้วครับเอ้าทำไมอ่ะกำลังพลไม่เพียงพอหนึ่งเอ้าสองท่านเจริญท่านเลยบอกท่านจันทิพย์ตัวนี้ทองหล่อพลเมาเต็มไม่ตั้งได้ไงสองการจราจรติดขัดตลอดครับเราต้องอำนวยการมันมีอะไรกดดันมาท้องรองสมัยก่อนตั้งตลอดนี่สารวัตรบอกได้เลยไม่มีแล้วไม่กลัวครับบอกได้เลยว่าเออแล้วทำไมไม่ตั้งไม่ตั้งกี่ปีแล้วผม2ปีมาอยู่นี่ไม่เคยตั้งครับแล้วคนเมาก็เต็มถนนเนี่ยถูกต้องครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเออท่านเจริญต้องรับไปบอกท่านจับทีหน่อยนี่นึกว่าท้องรองตั้งตลอดนะว่าท้องรองเป็นพื้นที่ยอดนิยมเลยคนเมาเต็มเลยอ่ะไม่ใช่ครับเข้าใจผิดครับแต่ทางเราเนี่ยเราเน้นอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเข้าใจอำนวยความสะดวกเข้าใจสองแล้วก็จะมีจุดเราไม่ได้ตั้งด่านมาเป็นหลักเป็นจุดแบบเป็นจุดที่มาแต่เราจะมีจุดที่กดขันรถซิ่งรถแวนเป็นจุดซึ่งแล้วจุดนั้นตรวจเมาไหมตรวจไปด้วยตรวจทุกอย่างตรวจเมาด้วยตรวจทั้งรถอุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์รถซิ่งรถแวนแล้วก็ตรวจเมาไปในตัวก็จะเป็นใช้ชุดแบบนั้นเราจะไม่มีตั้งด่านถาวรอย่างเช่นคล้ายๆจราจรด่านที่เป็นด่านถาวรใหญ่ๆเลยอย่างนั้นเราทำไม่ได้นะครับเราจะใช้เบียดไปเลยเช่นไปบริเวณถนนสุขุมวิทบ้างแยกทุ่งน้ำไทยบ้างหรือว่าตรงพระรามสี่บ้างจะเวียนไปสุ่มไปตลอดทั้งคืนครับใช้วิธีนั้นครับแล้วมีตำรวจกี่นายหกนายครับหกนายแล้วมีไฟแว๊บๆมีอะไรหรือว่ามีครับมีแล้วมีตำรวจสัญญาบัตรอยู่มีครับมีแต่ไม่ได้ตั้งให้เพราะดันเมาขับเหมือนสมัยก่อนที่น้องย้ายมา2ปีเลยไม่มีครับไม่มีเป็นนโยบายพุ่งกลับปะไม่มีนโยบายครับไม่นโยบายที่ไม่ตั้งด่านตัวพอเป็นนโยบายพุ่งแต่สมัยก่อนพุ่งกลับเขาตั้งนะก่อนน้องอยู่2ปีท้องหล่อตั้งตลอดครับนะถึงจับนี่ไงลูกนักการเมืองดังได้สมัยก่อนน่ะครับที่ดังนั่นแหละดังๆอ่ะไม่เคยชื่อไม่รู้ก็เลยแปลกใจท่านเจริญต้องฝากท่านไปที่นี่ท่านฝากที่ด้วยเกิดอะไรขึ้นครับก็อธิบายแทนไปทราบกิ่งเหรอนะที่ทองหล่อไปตั้งคือมีสถานบริการเยอะฮะแล้วก็เดี๋ยวรถยนต์จะแออัดแต่รอบๆทองหล่อคลองตันทุ่งหมาเมฆท่าเรือบางนาอะไรตั้งทองหล่อต้องเปลี่ยนนโยบายใหม่ให้คนเมาเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยดูแล้วเมาแล้วขับเราไม่มีเครื่องวัดเพราะเราไม่ตั้งนโยบายนี้แล้วก็ใครเมาแล้วขับเราชี้ไปทางด่านตุ้งหมาเมฆด่านท่าเรือ ต่างๆที่เจอกันส่วนมากเนี่ยเรามีรถมอไซค์เคลื่อนที่ไปวอสิบเป็นจุดที่เขาแล้วนี่เขาจะมีความเกรงกลัวอยู่แล้วครับก็คิดว่าน่าจะต้องมีถนนสายใดสายหนึ่งในฝั่งของเราก็ดีถูกวิทย์ก็ดีอะไรก็ดีนะครับเราก็กว้านยันมาถึงทางติดกับท่าเรือเพื่อนไทยติดของตันอะไรพวกนี้นะน่าจะมีด่านตรวจความเมานะครับก็ปากทางการจราจรกลางท่านเป็นวิทย์ซึ่งควบคุมคือเขากำหนดจุดตั้งไว้ฮะกำหนดจุดตั้งไว้ก็คือคนที่ขับรถบนกรุงเทพมหานครในบนถนนเนี่ยออกไปมันจะต้องเจอแต่ท้องหล่ออาจจะไม่เจอออกนอกท้องหล่อเพราะจะต้องเจอแบบนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะครับก็ไม่พ้นนะครับทางนี้ก็ระบายรถไปให้ไปเจอข้างหน้าแต่ละเวลาเนี่ยเขาจะตั้งช่วงหลังยิ่งช่วงดึกหลังยิ่งคืน4ทุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ตั้งถี่ยิบหมายว่าถนนสายนี้ตั้งกันทุกสอนอคงไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าบางสอนอแล้วคุณไปสายถุงนี่คุณจะต้องเจอด่านหนึ่งละอะไรเงี้ยอาจจะไปเจอที่ทางพระโขนงบางนาหรือเข้ามาอย่าเจอลูพินีอย่างนี้เป็นต้นแต่ท้องหล่ออาจจะไม่ดีนะทางท่านสารวัตรจราจรอาจจะต
ต่อไปครอบคลุมคือปล่อยให้ตายใจให้ไปตายใจไม่คือหลอกคนเมาในพื้นที่มีตัวเมามาตั้งประจำอยู่แล้วครับอ๋อเป็นของเจ้าการจอมการอ๋อจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันถูกต้องถ้าไม่อธิบายผมก็เข้าใจแต่ว่าผมเข้าใจถูกแล้วทำหลอกนี่มีหน้าที่หลอกคนเมาหลอกคนเมาแล้วจราจรกลางมีหน้าที่จับคนนั้นถามว่าในแต่ละเดือนมีคนเมาแล้วขับที่มาเป็นคดีสักกี่รายพอมีสถิติแล้วเขาต้องหลอกว่าถ้าจับที่ไหนก็ต้องขึ้นตำรวจถูกไหมจราจรกลางเขาต้องมาขึ้นตำรวจมีไหมมีใช่ไหมคือจราจรกลางเองอาจจะไปตั้งตรวจความเมาในพื้นที่ของทองหล่อเมื่อพบเมาแล้วขับก็ต้องไปตรวจให้มาสอบสวนทองหล่อใช่ครับใช่ก็ไปดูสถิติมาว่าบีทำไมถ้าลองวิทย์ถ้าลองตั้งที่สอนอทองหล่อใช่ไหมฮะโอเคโอเคครับมีครับก็ยืนยันว่ามีได้ก็จะมีตรงปากซอยทองหล่อสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิท57ครับโอเคสาวก็เชิญเรียนไปเยี่ยมดูนักเรียนคือเข้าใจแล้วว่าทองหล่อตั้งแต่เป็นบกจรตั้งหรือว่าทองหล่อไม่ตั้งตกใจเลยอันนี้เห็นไหมเนี่ยการสื่อสารเนี่ยบางทีฟังแล้วเข้าใจผิดนะว่าสองปีมาอยู่ไม่ตั้งเลยตอนแรกปุ๊บเราก็จะบอกเฮ้ยไปกินแถวต้องรอดีกว่าเดี๋ยวน้องนักข่าวจะเดนิวลบเทปตรงเมื่อกี้ด้วยนะน้องนักข่าวจะเดนิวเดี๋ยวไปโรงพาดหัวว่าทองหล่อไม่ตั้งด่ามาสองปีทางจำไม่ดีแต่เดนิวไปโดนจราจรการจับจะโทษผมไม่ได้ผมไม่เกี่ยวไอ้เกี่ยวอะไรตำรวจเหมือนกันหมดอันนี้ตัวหล่อหลอกให้ตายใจเห็นดีจากทุ่งมหาเมฆนะครับเอาจากฟังท่านรองสาวจจทุ่งมหาเมฆหรือมะเมื่อกี้มีพาดพิงทุ่งมหาเมฆเจออะไรครับท่านลองอำนวยครับรองโทรอำนวยเจออะไรครับทุ่งมหาเมฆครับของทองหล่อต้องพูดว่าแหมอย่างนี้ก็มีด้วยผมรองโทรอำนวยแสงทองรองสาวจจทุ่งมหาเมฆครับเพิ่งมาอยู่ได้ปีกว่านะครับปัญหาที่เกิดจากด่านเมาเนี่ยครับผมอยากให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ใช้รถนะครับนี่เลยพี่ผู้ไปหากล้องเลยเนี่ยในสองกล้องและเดลินิวอยู่ทั้งหลายไทยรัฐพอมาถึงด่านตรวจปุ๊บไม่ยอมให้ความร่วมมือนี่แหละคือปัญหาที่ว่าเสียเวลาเสียกำลังนะครับอยากให้คือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ครับพอเข้าด่านมาคนเข้ามาหุ่นยิ้มจะเป่าทำไมอะไรเนี่ยมาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของคุณของตัวคุณคุณได้ยอมฟังลูกมือนิดนึงแล้วก็ฟังไหมพอฟังไหมไม่ฟังบางคนก็ไม่ฟังบางคนไม่ฟังเพราะว่าแป๊บเดียวคุณก็ได้ไปแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยแต่เขากลัวว่าเป่าแป๊บเดียวแล้วจะไม่ได้ไปก็เลยไม่เป่าเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยเคสแต่นี้เยอะมากมาถึงมุ่งเห็นแล้วครับใส่อารมณ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยนะครับลองอำนวยมีผู้มีอิทธิฤทธิ์ที่เจอมั้งไหมตั้งแต่มาอยู่ปีกว่าเนี่ยก็มีบ้างครับมีเล่าไปฟังหน่อยนะฮะเป็นไงครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะก็มีแต่ว่าไม่หนักไม่หนักมากครับทุ่งมาไม่ไม่เหมือนกับต้องรอผู้แข่งนู้นครับแต่นี่ไงอย่างนี้ก็แล้วเราทำไงเวลาผู้มีฤทธิ์โทรมาเนี่ยไม่รับสายก็ไม่รับสายครับผมใครส่งมาให้ยังไงวะท่านบอกเขานี่ท่านเจริญศรีสารที่ปรึกษาผู้บัญชาการแห่งชาติไม่รับครับผมไม่รับครับผมส่งพนักงานสอบสวนครับท่านจัดที่ชัยจินดาไม่รับใครก็ไม่รับครับก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนนะครับก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับผมแล้วมีผลไหมถ้าส่งอย่างนั้นมีผลที่หลังไหมไม่มีครับไม่มีใครมาต่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่เรียกต่อว่ามีไหมไม่มีครับอยู่ปีกว่าไม่มีแบบนี้นะครับผมก็คือพ่อต้องผู้ใหญ่เขาดำเนินการเองครับเขาไปเคลียร์กันเองครับเครื่องมือขาดไหมทุ่งหนาขาดครับขาดอะไรบ้างเอาเล่าเลยแต่ท่านจะเลยจดไปให้ท่านจับเครื่องเทสเบื้องต้นนะครับขาดกี่เครื่องสอนอตอนนี้มันของผมหาซื้อเองครับตัวเทสหาซื้อเองเลยครับผมสุดยอดตัวประมาณ 2-3 หมื่นนะครับตัวเทสเบื้องต้นนะครับตอนนี้ถ้าต้องการทั้งหมดกี่เครื่องครับบอกท่านจะเลยเลยฝากไปท่านได้สิบเครื่องดีนะครับทุ่งหนาเป็นเพราะว่าไม่ช้ากับประชาชนด้วยเป็นตัวเทสเบื้องต้นใช่ไหมครับผมเป็นสกินนิ่งเทสใช่ไหมตัวกระบองเหลืองๆนะสิบเครื่องครับแล้วครับตัวตรวจวัดด้วยครับตัวตรวจวัดก็มีเครื่องเดียวตรวจวัดเครื่องเดียวครับผมพักนะครับผมที่บอกปริมาณนะครับเหมือนแนวที่ร้องว่าถ้ามา5เคสนะครับรอคนมองเนี่ยโอ้คนนึงเราไม่ยอมมันก็อุตสาหะครับครับสิบเครื่องแล้วถ้าไอ้เครื่องตรวจยืนยันผลนี่สักกี่เครื่องครับสัก2เครื่องเลยดีครับตอนนี้มีเนี่ย1เครื่องตอนแรกครับที่ทั้งหมดนี่ท่านตอนแอร์ตอนนั้นท่านเลยอยู่ผมอยู่ปอครับอยู่ปอดอนเมืองครับผมเพิ่งมารับตำแหน่งเคยเจอด้วยตัวเองไหมครับเวลาไป
ด่านคนเมาแล้วมีที่นี่เลยเล่าให้เราฟังที่ไม่เคยเจอเลยเคยเจอแล้วผมเคยเจอคือผมเพิ่งมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นอยู่ปอไม่ได้ครับผมอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นไม่ได้ทำงานจราจรครับผมอ๋อมาทำที่ทุ่งมหาเมฆใช่ไหมตั้งแต่ทุ่งมหาเมฆยังไม่เคยเจอที่ลิขิตหนักใช่ไหมครับครับผมครับเจอเบาๆครับพอคุยกันได้มีไหมครับก็ไม่มีครับมีแค่นี้ครับมีไหมครับคือวันนี้เราอยากจะให้เป็นเวทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ฮะแต่ท่านฟังดูนะอันนี้เท่าที่ผมจับท่านนายตำรวจไม่ค่อยอยากจะบ่นเรื่องนี้ดูเหมือนยังไงไม่มีปัญหาผมฟังอย่างนั้นนะผมฟังอย่างนั้นเดี๋ยวถึงขนาดนี้นะอย่างนั้นเราฟังสอนอสอว่ามีไหมจะจอดสอนอบุคโลด้วยนะท่านมันรู้กำพลนะและตามด้วยบางของหลังนะท่านกำพลนะจะแล้วท่านบางหลวงทัวร์กำพลนะสอว่าจะคือวันนี้ท่านเจริญบอกว่าเปิดฟรีเลยนะท่านเจริญนะของทุ่งมหาเมฆเนี่ยฮะเปิดฟรีนะท่านวาดภาพดูนะถนนสีลมตั้งแต่แยกนราธิวาสนะไล่มาถึงแยกสารแดงแล้วเลี้ยวขวาไปพระรามสี่ไปถึงคลองเตยแล้วก็พระรามสามวกมีแค่นี้9ตารางกิโลเมตรนะครับก็ตรงสีลมเนี่ยต้องตั้งด่านกลางคืนทั้งคืนนะเพราะว่าเป็นพัดพงครับบ้านเนี่ยตอนนี้คนเมาเยอะครับเพราะทุ่งมหาเมฆก็มีปัญหาอยู่ครับเชิญท่านครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับความยุ่งยากนะครับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็มีไม่น้อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องอะไรมากครับจับคนธรรมดาเนี่ยยังลำบากเลยครับแล้วจับคนเมาเนี่ยโอ้โหความเหนื่อยยากไป3เท่า4เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไม่จบครับยังมีเรื่องราวอย่างนี้ต่อนะครับแต่ต้องชมกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ